าวฉันมาทำไมป้าก็รู้ว่าฉันไม่อยากให้คนในบ้านอีแก่ทองคำมันรู้ว่าฉันมีลูกหรือว่าป้าอยากจะประจานฉันว่าฉันเป็นเมียน้อยเขานี่กูไม่ได้จะมาประจานมึงแต่ลูกมึงน่ะมันหิวนมแล้วนมผงที่มึงซื้อไว้เนี่ยมันก็หมดแล้วกูก็เลยพามานี่ไงแล้วลูกมึงก็ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไรนี่มึงทำไมเป็นแม่ใจดำอย่างนี้วะเอ้าให้มากินนมก่อนอีแรมแรมลูกพ่อที่กำลังจะมาแล้วป้ากลับบ้านไปก่อนเอาลูกฉันกลับไปเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่บ้านไปสิโธ่ไปฉันบอกให้ไปใครโทรมาล่ะคะคุณบัญชัยคือลุงวลีโทรมานะครับแขเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับค่ะขออุ้มได้ไหมอ่ะได้สิเธอโทรมาทำไมแรมจันมีธุระอะไรการที่เมียโทรหาผัวมันต้องมีธุระด้วยเหรอคะคุณวันชัยเธอพูดบ้าของเธออะไรแรมจันฉันมีเมียคนเดียวคือดวงแขแต่เธอไม่ใช่เมียฉันนายก็ช่วยตอบฉันมาหน่อยสิคะว่าถ้าฉันไม่ใช่เมียคุณแล้วคุณมาหลับนอนกับฉันทำไมจนเราสองคนมีลูกด้วยกันแล้วถ้าแม่ทองคำกับคุณดวงแขเขารู้เรื่องนี้เขาจะคิดว่าฉันเป็นเมียของคุณหรือเปล่านะนี่เธอขู่ฉันเหรอแรมจันแรมไม่ได้ขู่นะคะแล้วแรมก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายคุณด้วยการที่แรมยอมเป็นเมียน้อยลับๆของคุณตลอดมาตั้งหลายปีคุณยังไม่รู้อีกเหรอคะว่าแรมรักคุณมากแค่ไหนพอแรมท้องแรมก็แอบไปคลอดเงียบๆคนเดียวไม่ให้คนในบ้านของแม่ทองคำรู้แรมทำเพื่อคุณขนาดนี้คุณไม่เคยมองเห็นความดีของแรมบ้างเลยคุณไม่เคยรักแรมบ้างเลยมันจะบ้ากันไปใหญ่นะแรมจันตกลงที่เธอโทรมาเนี่ยเธอมีธุระอะไรอีแก่ทองคำมันให้ฉันโทรมาตามคุณกับอีดวงแขวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีร้านส้มตำอีแก่ทองคำมันก็เลยอยากจะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาลูกสาวลูกเขยแล้วก็อีหลานสาวคนโปรดคุณคะแค่นี้ก่อนนะว่าอีนางดวงแขมันเห็นเด็กทารกทุกคนเป็นลูกสาวของมันเพราะฉะนั้นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปลูกสาวของแม่จะต้องโตมาในชื่อเดือนงามลูกของอีดวงแขหลานสาวคนเดียวของอีแก่ทองคำทำบ้าอะไรเถอะวันนี้โอ๊ยมันจะเกินไปแล้วนะแรมจันเจ็บนี่ฉันบอกให้เอ้ยไอ้ฉันเจ็บนะคุณวันชัยทำไมคุณต้องทำรุนแรงกับฉันด้วยเธอพาลูกมาที่นี่ทำไมเธอคิดจะแฉฉันเหรอหัวสันหลังว่ะคุณนี่มันเห็นแก่ตัวจริงๆเลยนะคุณวันชัยในหัวของคุณน่ะคงคิดแต่ว่าฉันจะเอาลูกมาแฉคุณอย่างนั้นเหรอฉันขอถามคุณจริงๆเถอะนะคุณเคยรักฉันกับลูกบ้างไหม
ผมรักแค่ลูกเท่านั้นรักแค่ลูกไม่เป็นไรถ้าคุณไม่รักฉันก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณรักลูกอย่างที่ปากคุณพูดจริงๆคุณก็ต้องยอมทำเพื่อลูกเพื่อลูกคุณจะให้ผมทำอะไรแรมจันหมอบอกว่าอีนางดวงแขเมียรักของคุณจิตใจมันถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนทำให้มันยอมรับไม่ได้ว่ามันสูญเสียลูกไปแล้วเวลาที่มันเห็นเด็กทารกมันก็จะคิดว่าเด็กทารกทุกคนเป็นลูกสาวของมันแม่ทองคำอุตส่าห์เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เล็กๆฉันสำนึกในบุญคุณของแม่ทองคำมาตลอดพอฉันเห็นอีนางดวงแขมันเป็นบ้าแบบนี้ฉันก็รู้สึกสงสารมันมากเลยค่ะคุณวันชัยหยุดตอนแรกซะทีแล้วจันเธอพูดมาตรงๆเลยว่าเธอคิดจะทำอะไรฉันจะยอมเสียสละยกลูกสาวของเราให้อีนางดวงแขเสียสละฉันไม่มีวันยอมให้เธอทำแบบนี้เด็ดขาดแล้วจันถ้าคุณไม่ยอมฉันก็จะแฉให้ทุกคนได้รู้ไงว่าคุณกับฉันเป็นชู้กันแล้วคุณอย่าคิดที่จะปฏิเสธนะเพราะลูกสาวของเราอะที่กำลังนอนอยู่ข้างๆอีนางดวงแขเนี่ยคือหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าคุณกับฉันแอบมีอะไรกันมานานแล้วเริ่มจันเริ่มจันเธอบอกว่าเธอรักฉันไม่ใช่เหรอเธอก็บอกว่าเธอไม่คิดจะแฉฉันไม่ใช่เหรอแรมจันหรอพวกคุณเพิ่งพูดเองนะคะว่าคุณไม่ได้รักฉันคุณรักแค่ลูกนะแล้วฉันจึงโง่รักคุณอยู่ทำไมอะฮะคุณต้องเลือกแล้วล่ะคุณวันชัยว่าคุณจะทำตามที่ฉันสั่งหรือว่าคุณจะให้ฉันไปบอกอีแก่ทองคำกับอีนันดวงแขว่าคุณคือผัวอับปีที่แอบมีอะไรกับเด็กในบ้านจนมีลูกด้วยกันเลือกเอาวิ่งลูกเดินงามคุณเห็นไหมคะมันดูแขมันบ้าไปแล้วมันเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าลูกสาวของเราสองคนคือเดือนงามเธอทำอย่างนี้ทำไมแรมจันเธอต้องการอะไรฉันต้องการให้ลูกของฉันมีความสุขได้เติบโตมาในฐานะหลานสาวคนเดียวของแม่ทองคำเศรษฐีนีเจ้าของร้านส้มตำและหลังจากวันนี้คุณต้องไปทำมันไม่อย่างนั้นทุกคนทั้งในนอกบ้านแล้วก็ในบ้านแม่ทองคำจะต้องได้รู้ความลับว่าคุณเป็นชู้กับฉันเดี๋ยวจับอ